แต่นี้ไปดูเขาบอกว่าตอนนี้สปป.ลาวเนื้อหอมค่ะญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนี่ยเข้ามาช่วยสอนงานไอทีให้กับประชาชนนะคะโดยเวียนเทียนชามบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือประมาณ 19.4 ล้านดอลลาร์หรือ640ล้านบาทให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสปป.ลาวเพื่อพัฒนาแรงงานฝีมือนะคะโดยมีคุณโพไซคายคำพิบูลนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสปป.ลาวเนี่ยเป็นคนร่วมลงนามในข้อตกลงรับทุนจากนายเคนอิชิโกบายาชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำสปป.ลาวเมื่อวันอังคารที่15มีนาคมที่ผ่านมาค่ะความช่วยเหลือครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคิชิดะฟูมิโอแห่งญี่ปุ่นนะคะได้โทรศัพท์เจรจากับรัฐมนตรีพันคำกับนายกรัฐมนตรีพันคำวิภาวันของสปป.ลาวเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเป็นความช่วยเหลือเพื่อให้สปป.ลาวเนี่ยได้พัฒนาประเทศในส่วนที่สำคัญนะคะและรัฐบาลญี่ปุ่นยังช่วยสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี2021ถึง2025นะคะให้แก่สปป.ลาวด้วยเพื่อเป็นการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม 4.0 ให้เท่าเทียมมาตรฐานโลกนั่นเองค่ะเพราะแรงงานมีฝีมือตอนนี้เป็นที่ต้องการในสปป.ลาวมากๆเลยนะคะกำลังอยู่ในช่วงของการสร้างประเทศเลยค่ะทางฝั่งของคุณพัวไซตอนนี้ก็ขอบคุณไปยังฝั่งของญี่ปุ่นนะคะที่ได้ช่วยเหลือสปป.ลาวโดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานความสามารถของคนลาวค่ะขณะที่ฝ่ายญี่ปุ่นยืนยันค่ะจะทำงานร่วมกับสปป.ลาวฉันมิตรที่ดีนะคะเพราะร่วมมือกันมายาวนานแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์นะคะและความช่วยเหลือนี้ก็เป็นหนึ่งในแผนงานที่เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้นำทั้งสองชาติด้วยนะคะซึ่งนอกจากญี่ปุ่นจะเข้ามาช่วยเหลือด้านการยกระดับฝีมือของแรงงานในสปป.ลาวแล้วรัฐบาลเกาหลีใต้ก็เป็นอีกหนึ่งชาติค่ะที่ส่งความช่วยเหลือมานะคะในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศของสปป.ลาวค่ะล่าสุดสมาคมแบ่งปันศิลปวัฒนธรรมเกาหลีใต้ก็เข้าไปสนับสนุนกระทรวงแรงงานของสปป.ลาวด้วยการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า ICT เพื่อฝึกอบรมชาวลาวให้มีความสามารถในด้านไอทีเพิ่มมากขึ้นค่ะทุกคนก็อยากได้แรงงานด้านนี้นะเขาบอกว่าศูนย์อบรมนี้เนี่ยจะก่อสร้างที่นครหลวงเวียงจันทน์นะคะเพื่อสร้างแรงงานฝีมือชั้นสูงด้านไอทีที่กำลังขาดแคลนมากนะคะโดยหลักสูตรเนี่ยเขาจะเรียนเป็นภาษาเกาหลีก็เป็นโอกาสดีนะคะได้เรียนรู้อีกหนึ่งภาษาเปิดโอกาสให้ชาวลาวได้เรียนภาษาเพิ่มเติมนะคะพอฝึกอบรมเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้ก็บอกว่าสามารถสมัครงานไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ได้เลยโอ้อันนี้ดีมากแต่ว่าลาวบอกว่าฉันก็ขาดแรงงานเหมือนกันนะโดยสมาคมแบ่งปันศิลปวัฒนธรรมของเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้สนับสนุนเงินทุนประมาณ10ล้านบาทก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมนะคะโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานลาวเกาหลีใต้จะจัดสรรและสำรองที่ดินสำหรับการก่อสร้างศูนย์แห่งนี้นะคะเวลานี้กำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วก็คาดว่าจะสร้างเสร็จภายในสิ้นปีนี้แหละนะคะได้สอนเด็กได้แล้วแล้วก็การฝึกอบรมนี้จะเป็นประโยชน์กับการฝึกฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์การสื่อสารเทคโนโลยีการท่องเที่ยวแล้วก็การบริการนั่นเองค่ะหลากหลายด้านเลยนะคะในการพัฒนาความสามารถครั้งนี้ผ่าน2ประเทศที่ให้ความช่วยเหลือนะทั้งญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ